เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลฮาน M นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำสกิลพาสซีฟนะฮะของผู้ที่เล่นสายเวทวอร์ล็อกนั่นเองนะผมแล้วก็เราจะอัพแต้มเนี่ยเป็นอินวิทนะฮะเป็นหลักเลยเรามาดูสกิลพาสซีฟกันดีกว่านะฮะสกิลพาสซีฟสกิลแรกนะในโหมดของนักเวทเลเวล5เนี่ยสกิลแรกจะเป็นสกิลเพิ่มอินนะฮะหรือว่าAdd Intention นะครับผมสกิลนี้สามารถที่จะอัพเต็มได้เลยนะส่วนสกิลที่2นะเป็น Add Temper นะเพิ่มค่า Wish อันนี้จะเป็นสำหรับสายพ่อมดนะฮะส่วนสกิลที่3นะเป็น Dark Message นะฮะเป็นการเพิ่มนะพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเพิ่มเลือดนะก็อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก่อนก็ได้นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมเน้นอินนะส่วนสกิลถัดมานะฮะเลเวล15อันแรกก็จะเป็นวานมาสเตอรี่นะฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีจะใช้ได้เนี่ยเมื่อใช้คาถาเท่านั้นนะฮะถึงจะมีผลนะครับส่วนอันที่2ถัดมาก็จะเป็นสตาร์มาสเตอรี่นะเพิ่มอัตราการเกิดคริติคอลใช้ได้เมื่อกำลังใช้ไม้เท้าเท่านั้นนะฮะเมื่อกำลังใช้ไม้เท้าเท่านั้นนะพาสซีฟนี้ถึงจะเกิดผลนะฮะส่วนที่3เนี่ยเป็นเมจิกบูสต์นะลดเวลาคูลดาวน์สกิลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ได้ผลดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาคูลดาวน์ของเกมนี้เนี่ยก็เกือบ20วินาทีเลยทีเดียวนะฮะส่วนเลเวล25นะอันแรกก็จะเป็น Energy Sphere เพิ่มค่าความเสียหายของสกิล Energy Sphere นะฮะอันนี้ตอนแรกผมอัพไว้ก่อนนะเพราะว่าผมใช้ในการยิงแรงๆหน่อยใช้สกิลยิงแรงๆหน่อยนะโอเคถัดมาจะเป็น Multi Magic Arrow เพิ่มค่าความเสียหายของสกิล MultiMagic Arrow นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพ่อมดไปแล้วกันนะเพราะว่ามีการวงเล็บว่า Wish ตรงนี้นะอันที่3นะฮะ Magical Attack นะฮะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีทางเวทนะอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับเรานะเพิ่มพลังโจมตีให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะผมเลือกมาใช้อันนี้นะผมจากตอนแรกที่ผมใช้ Energy Sphere นะเพราะว่าผมจะไม่เน้นความพอเวลากดสกิลแล้วมันแรงนะผมจะเน้นแบบตอดได้เรื่อยๆแล้วกันนะเอาว่างี้ดีกว่านะครับผมโจมตีปกติแบบแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสกิลเลเวลถัดมานะเป็นเลเวล35นะสกิลแรกมานาคอยเพิ่มค่าความเสียหายของสกิลมานาคอยและปรับเพิ่มปริมาณฟื้นฟูมานาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพ่อโมชั่นกันนะฮะเรามาเลยฮะถัดมาอันที่2 White and College นะฮะเพิ่มค่าความเสียหายของสกิล White and College เห็นไหมฮะผมเนี่ยอัพไป2นะเพราะว่าในการเก็บม่อนจังหวะช่วงจังหวะเลเวล35เนี่ยคือผมอยากให้สกิลมันแรงหน่อยเพราะว่าเราตอนนั้นเราตีเบาอยู่นะฮะก็เลยอัพมาเช่นเดียวกันกับเลเวล25เห็นไหมฮะผมอัพสกิลทั้งนั้นเลยแต่พอเลเวลอัพขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมจะเริ่มเป็นแบบใช้สกิลติดตัวแล้วสกิลแบบว่าค่อยๆตอดแล้วเราจบด้วยสกิลอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเคซี่บูสต์นะฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีอันนี้ผมจะมีแผนว่าจะอัพนะแต่ขอเลเวลเยอะกว่านี้หน่อยละกันนะครับเลเวล45นะถัดมาก็จะเป็นเฮลคอยนะเพิ่มความเสียหายของสกิลเฮลคอยนะอันนี้เราก็ไม่อัพนะสำหรับผมไม่อัพนะเพราะมันเป็นเหมือนซัพพอร์ตให้สกิลมันแรงขึ้นเช่นกันนะสังเกตว่าผมจะไม่อัพอะไรที่มันไปลงทางสกิลอะแต่จะเอาแบบเป็นติดตัวดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ไวฟูชั่นนะฮะเพิ่มค่าความเสียหายของสกิลไวฟูชั่นและเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต์ลดความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้ก็จะเป็นของสายทางพ่อมดนะส่วนอันที่3นะผมเมจิกเพียร์สอันนี้เพิ่มพลังเจาะเกาะเวทนั่นเองนะอันนี้ก็ใช้ดีนะคือเราเจาะเข้าไปเลยนะเจาะกอเวทโอเคซึ่งผมอัพไป2แล้วก็มีแผนที่จะอัพจนเต็มนะฮะเรามาดูในส่วนของวอลล็อกนะก็เปิดใช้งานนี่ฮะเปิดใช้งานก็จะขึ้นเป็นสีนี้ขึ้นมาสีเหลืองในส่วนของเลเวล50นะอันแรกก็จะเป็นคริติคอลโบนะเพิ่มอัตราการเกิดที่คริติคอลนะฮะผมอันนี้ก็เพิ่มไป 3% เลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าใครนิสัยที่ชอบคิๆนะได้เลยอัพได้เลยนะส่วนที่2นะเป็น Force Bow นะเพิ่มค่าความเสียหายของ Critical นะอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยสนใจนะผมมาสนใจอันที่3ก็คือ Protection นะ
ก็คือเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพอันนี้เพิ่มมา 3% ก่อนนะแล้วก็ผมก็มีแผนว่าจะอัพเช่นกันนะอันนี้ส่วนเลเวล55เนี่ยผมยังเวลไม่ถึงนะก็ยังล็อกไว้อยู่นะผมแต่ก็สามารถที่จะอธิบายได้เช่นกันนะพวกสกิลที่มันเป็นพาสซีฟที่มันซับกับสกิลนะผมจะไม่ค่อยอัพนะผมจะมาอัพที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเพิ่มพลังป้องกันทางพยาภาพหรือเพิ่มอัตราความเสียหายคริติคอลที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับสกิลเลยคือนั่นหมายความว่าพอเวลาผมตีไปแบบปกติโดยที่ไม่กดสกิลเนี่ยมันก็จะแรงระดับหนึ่งถูกไหมเราก็สามารถที่จะต่อยเขาได้เรื่อยๆด้วยเหตุผลที่ว่าสกิลแต่ละสกิลของเกมโลฮานเอ็มเนี่ยเขาจะรีสกิลเนี่ยประมาณเกือบ20วินาทีเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีแก็ประหว่างสกิลระหว่างการโจมตีปกติอยู่เพราะฉะนั้นผมถึงเลือกเป็นสกิลติดตัวซะมากกว่านะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยแนวทางการอาพาสซีฟสกิลของผมเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นนะฮะไม่มากก็น้อยนะผมถ้าเกิดว่าใครนี่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ